โอ้ทุกคนหนีหายหมดมาชิมมาชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีในเกม The Sims 4 Cottage Living นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะได้เวลามันเริ่มสร้างบ้านกันแล้วโอ้กิบกำลังคิดอยู่นะคะว่าพื้นที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะเอาเป็นเหมือนแบบทีมฮาวเวิร์ดมูนเลยดีไหมอันนี้คือตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมถ้ากำหนดอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่จะออกมานอกข้างนอกฟาร์มของเราใช่ไหมคะส่วนด้านในฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องกดโหมดสร้างนะเพื่อจะได้เห็นแล้วนี่มีใครมาวางอะไรอย่างงี้ด้วยมีใครวางอะไรเนี่ยเค้กผลไม้เหลืออีก8โอ้มันไม่ขึ้นด้วยนะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะก็โอเคระยะฟาร์มของเรานะคะมีเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการล้อมฟาร์มเราก่อนดีกว่ามั้ยล้อมฟาร์มของเราเราจะได้รู้ไงว่าระยะของฟาร์มเราอยู่ตรงไหนนะคะวันนั้นเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมันกว้างไปนิดนึงอ่ะกิ๊ฟจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างส่วนใหญ่จะเป็นของผ้าคอนเซ็ตลิฟวิ่งแล้วกันนะคะโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเลยนะ1อันนี้60ใช่ไหมแพงจังเลยอ่ะแล้วเราปูด้วยนี้เลยไม่ได้หรอแบบปูไปเลยไม่ได้หรอมันต้องวางกระหนังก่อนด้วยเหรอปีผนังถูกไหมคะเรามีเงินอยู่ 5,000 นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเราเอาแค่มุมตัดก็พอไหมจะได้รู้ว่าระยะของเรามันอยู่ไหนโอ้โหแป๊บเดียวเลยคิดว่ามันไม่น่าจะพอแน่เลยในการล้อมรู้ว่าทำไงดีอ่ะ 5,000 มันน้อยขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่ใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยแหละเกมนี้นะโอ้ก็โอเคเลยนะพี่คะให้ได้รู้ว่าตอนนี้คือสิ้นสุดของแปลงนะคะแล้วเราก็ระยะตรงนี้อีกสักนิดนึงโหนี่มันจะได้สร้างบ้านเลยนะนี่แค่รั้วเฉยนะคะเนี่ยจะเหลือไม่ถึง 4,000 แล้วเอาน้ำมีหย่อนแล้วกันนะโอ้โอเคได้เงินคืนนี่นะกิ๊บเพิ่งสังเกตนะคะพอเราวางอันเนี้ยแทนที่ราคากำแพงมันก็จะถูกลดลงค่ะทำให้เงินเราเพิ่มขึ้นโอเคเอาอย่างนี้พอคุยกันได้พอคุยกันได้กิ๊บขอลงกลับไปหมดคนดิอย่างน้อยก็ถ้าหากวางเป็นระนาบแบบนี้ก็พอจะรู้นะคะว่าแปลงส่วนฟาร์มของเราอะระยะกว้างประมาณไหนเนาะโอเคตรงช่วงประมาณเนี้ยกิ๊บจะกำหนดให้มันเป็นแปลงปลูกผักแล้วกันนะคะตรงกลางๆระยะประมาณนี้เนาะแล้วก็โซนบ้านนะคะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะตำแหน่งแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าก็กำแพงบ้านเราบ้านขั้นหนึ่งใช่ไหมทุกคนเขาเรียกบ้านขั้นหนึ่งเนาะมันต้องเป็นหลังไม่ใหญ่มากนะคะโอ้โหพันกว่าเลยเหรอระยะบล็อกเขาเรียกอะไรนะเราก็ต้องอัปเกรดบ้านเรื่อยๆใช่ไหมแบบปลูกผักขายเรื่อยๆอ๋อตัวละครซิมของกิ๊ฟนะคะจะไม่มีทางทำอาชีพอื่นนะคะจะทำเงินที่หาได้จะหาได้จากการปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะโอเคมาตั้งเลย 2,000 ประมาณนี้ได้ไหมเอ๊ะอันนี้เป็นเราจะทำเป็นบ้านหินหรือบ้านปูนดีอะถ้าเป็นนี่เป็นบ้านโอ้บ้านไม้อันนี้เท่าไหร่อ่ะ2บาทหรือเป็นบ้านไม้แบบนี้คือบ้านเลเวลแรกใช่ไหมมันก็ไม่ควรที่จะแบบดูไอ้นี่มากเนาะหุยอย่างนี้ก็สวยนะอันนี้แต่งข้างในดีไหมอ่ะกิ๊ฟทำเป็นธีมคลาสสิกอย่างนี้แล้วกันนะคะนี่ร้อยกว่าบาทโอเคแล้วก็ข้างในเราทำเป็นไม้แบบนี้แล้วกันนะคะเป็นเหมือนไม้เก่าแล้วก็ประตูเราเอาแบบไม่แพงมากนะคะนี่คือประตูใหม่เนาะโอ้สวยดีนะดีไว้สักกลางบ้านไปเลยแล้วกันไปกลางบ้านไปเลยแล้วกันนะโอเคแล้วจำเป็นต้องมีหน้าต่างด้วยเนาะหน้าต่างกิ๊ฟใช้เป็นหน้าต่างของพาร์คคอสเทลลิวิ่งเหมือนกันนะคะนี่จะได้ดูอินกับความเป็นชนบทเนาะนี่แล้วก็ทำเป็นบ้านแบบสองมาตรไงเป็นไงคิดว่าได้อยู่นะข้างหลังด้วยเอาไงดีข้างหลังเอาเป็นแบบนี้ดีไหมก็เป็นจะได้แสงไฟเข้าเยอะหน่อยนะคะ
โอเคตอนนี้เหลือ 2,000 กว่าแล้วค่ะเหลือเลยอยู่ 2,000 กว่าแล้วแล้วเราต้องติดเตียงกับมีครัวครัวจำเป็นต้องมีรีบมีไหมจริงๆคือซิมอ่ะมันจะเป็นจะต้องกินข้าวนะคะแต่ว่าเฮ้ยเราพื้นข้างในพื้นห้องน้ำโอ้โหนี่มีหลายห้องนี่ไม่ได้สร้างอ่ะเดี๋ยวนะพื้นเอาเป็นพื้นไม้ราคาถูกไปก่อนเดี๋ยวมันมีสีอะไรบ้างเนี่ยเอาสีอ่อนๆหน่อยได้ไหมเอาสีนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยร้อยกว่าเลยเหรอเตียงจำเป็นต้องมีค่ะเตียงเอาแบบไม่แพงมากก่อนแล้วกันนะคะเป็น2เตียงเตียง2เตียงของผ้าคอสเทดลิฟวิ่งมิตรนี่คือของผ้าที่เหรอเนี่ยโอ้โหเตียงได้เตียงไม้มากกว่าค่ะเตียงไม้กิ๊บเอาเตียงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันราคาถูกเดียวอ่ะแล้วก็เป็นดูตีมเหมือนคือกิ๊บชอบตรงหัวมุมนี้ด้วยนะคะหัวมุมเนี้ยยิ่งดูเก่าแล้วคลาสสิกโอเควิ่งตายเหลือพันกว่าแล้วเอาล่ะเลือกสีเตียงเพื่อแยกหญิงชายแยกบอยเกิร์ลเราแยกเป็นสีฟ้ากับสีชมพูแล้วกันนะคะวิ่งทีนี้เดี๋ยวให้ผู้หญิงนอนมุมมากกว่าผู้ชายนอนข้างนอกแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวให้ตัวละครบอยนะเดี๋ยวให้น้องบอยนะคะนอนตรงนี้แล้วให้น้องเกิร์ลนอนนี่นะโอ้จริงๆถ้าขยับนิดนึงคิดว่าน่าจะดีกว่านะเนี่ยประมาณนี้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวหาอะไรมาวางเป็นจุดหัวเตียงนะคะอุ้ยบ้านหลังเล็กมากเลยอ่ะคืออันนี้เราสร้างแบบประหยัดสุดๆไปก่อนนะคะแล้วก็ห้องครัวเล็กๆห้องน้ำเล็กๆจำเป็นค่ะเดี๋ยวนะห้องน้ำเอาไงดีเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมห้องน้ำราคา400อันนี้สามารถอาบแบบไม่อายกันได้นะคะนี่ก็คือห้องน้ำนี่เอาเป็นสีน้ำตาลอ่ะไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะไม่ได้อยู่ได้อยู่สุขาเนี่ยคือปัญหาอ๋อนี่ไงสุขาไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะแล้วก็นี่ไงเราซื้อต้นไม้มาวางข้างนอกนะคะเวลาปวดชิงช่องอะเราก็เข้าข้างนอกอันนี้ถูกดีค่ะเอาเป็นเนียนซะว่าเป็นต้นไม้ตรงนี้แล้วนะนี่เอาไว้ชิงช่องตรงนี้อ่ะโอเคไว้อย่างนี้ได้อ่ะโอเคแล้วก็ห้องน้ำเรียบตัดปัญหาเรื่องห้องน้ำเรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์เราต้องมีเคาน์เตอร์เล็กน้อยจำเป็นต้องรีบมีตอนนี้ไหมมันจำเป็นเนาะเพราะฟิล์มต้องกินข้าวใช่ไหมตอนนั้นเหลือวางเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะจริงๆอยากจะมีครัวคือปกติถ้าเล่นเกมHarvest Moon นี้ใช่ไหมเราจะมีเคาน์เตอร์ครัวก็ต่อเมื่อเราอัพบ้านไปขั้นสองแล้วถูกปะแต่ว่าเนี้ยคือแบบ คือมันยังไม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องคุยเหลือ800แล้วเหรอนานนี้เหลือ800ยังไงเฮ้ยทำไมตังมันเหลือแค่นี้อ่ะหรือเราควรจะขายหน้าต่างไปก่อนวูนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมีแปลงปลูกผักอ่ะถ้าอย่างนั้นหลังคาค่ะหลังคาโอเคหลังคาทำหลังคาไปก่อนนะพอหลังคานี้หลังคากระต๊อบหลังคามันฟรีนะคะนี่ใช่ไหมหลังคาฟรีไม่ว่าทำทรงไหนมันก็ฟรีโอเคเพราะฉะนั้นทำหลังคาได้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ทาสีหลังคาค่ะเป็นกระต๊อบเดี๋ยวนะมันมีภาคของคอสเทดลิฟวิ่งไหมนะเนี่ยนี่ไงได้แล้วหลังคาของภาคนี้ค่ะเป็นไงแล้วก็ดูมุมขอบดิเป็นมุมนี้อันนี้อันใหม่นี่ค่ะหลังคากระต๊อบคุยน่ารักอ่ะคุยน่ารักอ่ะมันมีไอเทมหมดที่กิ๊บโหลดมาแบบมันราคาถูกไหมเนี่ยบ้านต้องมีโซฟาใช่ไหมแต่โซฟาเราไม่มีเราเอาฟางหญ้าไปก่อนแล้วกันนะคะนี่เอานี้ไปวางก่อนเอาไปวางไว้สักวันนี้ก็ได้จริงๆมันคือเก้าอี้เนี่ยวางซะตรงไหนดีอ่ะหูมันจะชนระบบไปไหมอ่ะแล้วเราจะหาเงินได้เยอะจริงๆหรอจากการปลูกผักเนี่ยกิ๊บสงสัยมากเลยนะคะบ้านเราแบบอัตคัดมากเลยอ่ะอันนี้ไม่เขียนว่าเป็นเคาน์เตอร์กลางร่วมสมัยนะคะวงเล็บใช้แล้วด้วยก็คือเป็นของมือสองนั่นเองเนาะเราซื้อของมือสองมาก็แล้วกันนะคะนี่เอามาวางไปก่อนนะซื้อของมือสองมาเราไม่มีตังค์จริงๆนะคะคือ500แล้วอ่ะตู้เย็นไม่มีต้องมีตู้เย็นราคาถูกๆตู้เย็นถูกอุ้ยเดี๋ยวนะตู้กดเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอันนี้ราคา500นี่คือโอ้โหอันนี้ตู้เย็นของภาคใหม่โอ้โหอยากได้อ่ะ
อันนี้ก็ของนี่ก็ตู้เย็นตู้กับข้าวอันนี้ราคา55 บาทมันคืออะไรอ่ะเครื่องทำน้ำหรอแล้วก็อันนี้อะไรนะเนี่ยถ้าบวกทักษะการทำอาหารด้วยอุ้ยเฮ้ยอันนี้มันจะผิดธีมเกินไปนะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตู้เย็นนะมันแต่มันถูกมากเลยอ่ะทุกคนมันราคาร้อยเดียวอ่ะมันคือเครื่องขายน้ำอัตโนมัติค่ะดูดิมีเครื่องขายน้ำอัตโนมัติด้วยเครื่องขายอาหารอัตโนมัติอยากได้ราคาร้อยเดียวเก็บซื้อได้ไหมมันผิดธีมนะไม่เราจะยังไม่ซื้อมันผิดธีมอันนี้นี่ตู้เย็นมือสองใส่ตู้เย็นมือสองไปก่อนแล้วกันนะคะกิฟต์ตังไม่พอในการซื้ออันนี้ก็เป็นเตาอบมือสองนะคะโอ้โหสภาพไฟจะไหม้ไหมอ่ะทุกคิดว่าไฟไหม้แน่เลยอ่ะมันจะต้องไฟไหม้แน่เลยอ่ะไงเดียววางไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวกิฟต์ขอย้ายตู้เย็นมานี่ค่ะวางไม่ได้เวรกรรมเรียบร้อยค่ะตังเหลือ49 บาทค่ะซื้ออะไรไม่ได้แล้ว สัญญาณเป็นยังไงอ่ะราคา75เหรอโอเคค่ะแผนของกิฟต์ก็คือเราจะลดขนาดรั้วค่ะแต่ถ้ารั้วเราเล็กลงเราก็จะได้เงินคืนค่ะเนี่ยเราเอาเงินคืนจากตรงนี้จริงๆขายหินพวกนี้อาจจะได้ด้วยนะขายหินไปนะราคาเท่าไหร่เนี่ย72เลยเหรอไม่เคยแล้วใช้เงินจำกัดจำเขียนอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เดี๋ยวก็ต้องได้ตังค์แหละเนาะหาเงินสักพักก็น่าจะได้อยู่นะคะโอ้ยแต่ก็มันก็ตื่นถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกในการที่แบบเราได้บริหารจัดการเงินเนาะคือช่วงแรกในการเล่นเกม How It Moon เกมอะไรพวกนี้นะคะมันก็แบบมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดมือมามันก็จะแบบเฮ้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันน้อยมากเลยนี่คือความสนุกของการเล่นเกมแนวเขาเรียกอะไรนะแนวนดูดวิญญาณเนาะอันนี้ติดสัญญาณกันไฟไหม้ไว้นะคะนี่โอ้ยเราเหลือเงินอยู่200มันไม่พอเราก็ขายนี่ออกไปแล้วค่ะขายออกไปมี300ก็ไม่พออยู่ดีเราใช้เงิน500ในการเป็นต้นทุนชีวิตอ่ะเราเอานี้ออกแล้วกันเคาน์เตอร์เอาไปสักอันนึงขายหินแล้วกันจำเป็นจริงๆแล้วล่ะขายหินนะขายหินนี่อ่ะได้32ย่านี่ได้เท่าไหร่ย่าราคา24ขายเอ้ยหินนี้16 บาทอุ๊ยเอามีกิ๊บเห็นหินอันนึงมันมี75 บาทอ่ะหินก้อนไหนหินก้อนนี้ป่ะเนี่ย72โอเค400กว่าแล้วค่ะเอาล่ะเราเตรียมจุดเอาไว้สำหรับปลูกฟาร์มผักก่อนนะคะนี่อ้าวแปลงพรวนดินแบบแยกร่องดินแปลงพรวนดินติดพื้นมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบติดพื้นอันนี้แบบแยกร่องดินเหรอคือในฮาวเอมูนอะเข้าใจกิฟใช่ไหมเพราะเขาจะปลูกแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกแบบฮาวเอมูนมันปลูกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินเข้าพื้นที่ไม่ได้ดิเรียบร้อยค่ะเป็นไงแปลงผักเราอย่าลืมนะคะพื้นของเราอะอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีเครื่องมือสร้างบ่อน้ำด้วยพี่พี่อยากได้สระว่ายน้ำเลยแบบไม่ใช่สระว่ายน้ำสิต้องบอกว่าอะไรนะจุดตกปลาใช่ไหมคิดว่าจุดตกปลาเอาซะตรงแถวนี้ก็ทีนะคะมันทำได้เลยไหมอ่ะอย่างนี้หรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยตรงนี้นั้นแล้วเดี๋ยวเราก็วางน้ำลงไปใช่ไหมดูดิเป็นรูเลยอ่ะหวังว่าจะย้อนการกระทำล่าสุดกลับได้นะโอเคแล้วเราก็ใส่น้ำกำจัดแหล่งน้ำเติมน้ำให้ความสูงอู้โอเคมาเราปรับน้ำเรียบร้อยแล้วมันดูแปลกไหมคะเรามาทาสีน้ำเป็นสีอื่นดีกว่าค่ะนี่อู้อันนี้ได้สกปรกไปไหมอันนี้มันฟ้าแบบใสเกินไปเนาะอันนี้มันมีใบไม้ลอยเยอะเกินไปเนาะแล้วก็อันนี้ล่ะวันนี้มีว่ามันน่ากลัวไม่รู้อะอันนี้ก็ซากุระรักน้ำรักปลารักซากุระมันทำที่บึงดีกว่านะคะจะได้ดูเหมือนเป็นบึงธรรมชาติจริงๆนี่เราก็อาจจะไปตกปลาขายได้เอาไงเดียอุ้ยแต่มันนี่มันคือโซนการตกแต่งแล้วมันเป็นเงินที่เรายังไม่ควรต้องมาจ่ายตอนนี้มันก็สนุกกว่าที่คิดนะอะไรจริงๆคิดไม่แน่ใจตอนตัดออกมาแล้วคนดูทุกคนที่ดูอยู่จะชอบไหมนะคะแต่คิดชอบมากเลยนะ
รียบร้อยไหนลองดูดิตกปลาได้ไหมอ้าวซิมจะตกปลาที่นี่ได้เมื่อมีการเติมปลาลงไปในบ่อให้วางป้ายอนุญาตตกปลาจากหัวสร้างกิบวางป้ายแล้วนี่สองหากบได้ไหมอ่ะสองหากบก็ได้อ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนแป๊บนึงค่ะบอยไปลองหากบก่อนดิเกิร์ลช่วยบอยหากบสองหากบดิจับกบไม่ได้เลยผิวหนังพวกมันลื่นจริงๆไว้ลองใหม่นะมาลองให้กองเกิร์ลจับโอ้ยจับไม่ได้เหมือนกันอ่ะฟิล์มเติมปลาได้เฉพาะปลาที่พวกเขาค้นพบแล้วในครั้งของโอ้ต้องมีการเติมปลาลงไปในบ่อด้วยอะไรกันเนี่ยเราต้องไปหาซื้อผักมาปลูกค่ะเนี่ยซื้อปุ๋ยพืชขนาดยักษ์ซื้อเมล็ดพืชขนาดยักษ์อ๋อซื้อกระเทียมซื้อเมล็ดพืชแล้วปลูกเมล็ดพืชขนาดยักษ์ด้วยดีไหมคะเมล็ดผักกาดอันนี้ฤดูใบไม้ผลิเนาะราคา10-20มันขายได้เท่าไหร่อะกิ๊บอยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่เม็ดมะเขือเม็ดเห็ดเม็ดแตงโมโอ้ราคา95 บาทโอเคเรียบร้อยค่ะซื้อผักมาเรียบร้อยแล้วเอ้าป๊อปปุลีมาป๊อปปุลีมาทักทายดิทักทายป๊อปปุลีเป็นคนแรกที่มาหาชวนเพื่อนบ้านเข้ามาแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรอุ๊ยคุณหมอเข้ามาเดี๋ยวด็อกเตอร์สวัสดีครับสวัสดีจ้าป๊อปปุลีจะเอาไก่มาให้อีกเปล่าเนี่ยป๊อปปุลีโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไปปลูกผักก่อนไหมอ่ะจริงๆควรไปปลูกผักก่อนไหมตอนนี้มันต้องไปปลูกผักกันไม่มีตังค์อ่ะแล้วสองคนนี้ยืนอยู่นี่เลยมานี่ทักทายก่อนมาทักทายคุณหมอกับแมรี่ก่อนนะเร็วเดินทำไมเดินแบบนั้นน่ะทำไมเธอเดินแบบนั้นน่ะลืมคิดลืมตั้งค่าเหรอเดินปกตินี่คือเดินปกติเหรอเดินปกติเหรอคิดลืมตั้งค่าท่าเดินแน่เลยค่ะเฮ้ยมีคนกำลังมาแอนกำลังมาเดี๋ยวทักทายดิโอ้ยแอนเอาของกินมาให้น่ารักที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีแอนด้วยแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรนี่แนะนำตัวแอนสวัสดีค่ะแอนเห็นข้างหลังแล้วตัวเรากับป๊อปปุลีผมคล้ายกันเลยอ่ะพวกเราต้องไปแล้วยินดีต้อนรับอีกครั้งแล้วกันนะเอ้าทำไมไปแล้วอ่ะป๊อปปุลีเรามี9 แปลงนะอันนี้คือจะกล่าวไว้เป็นแปลงของพืชขนาดยักษ์แล้วกันนะคะปลูกพืชขนาดยักษ์เอาเป็นเม็ดมันมีบอกไหมว่าโตในฤดูอะไรอ่ะแตงโมน่าจะโตในฤดูร้อนฟักทองจริงๆปกติจะโตในฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมที่แน่ๆคือผักกาดโตในฤดูนี้แน่ๆอู้เห็นนะดูดิว้าวนี่คือวิธีการปลูกพืชโรยไม่ใช้แบบพั่วหรืออะไรแบบชุบเข้าอะไรเงี้ยไม่มีหรอเปิดซองเม็ดพืชโอเคได้มันฝรั่งรากอ่ะไม่ใช่นี่นะรากเผือกโอ๊ยราคาแค่1บาทเองหรอมันน้อยจังเลยอ่ะพริกหยวกปลูกพริกหยวกแล้วกันนะคะนี่วาง4จุดใช่มั้ยแล้วก็เก็บไว้ในงานมีถั่วลันเตาด้วยนะคะเอาถั่วลันเตามาวางสื่อต้องวางอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็เอาเผือกด้วยค่ะวางถ้าปลูกแล้วเท่านี้ก่อนอะปลูกไปเฮ้ยแล้วรดน้ำยังเนี่ยรดน้ำด้วยนะอย่าลืมรดน้ำนะรดน้ำมีมุมดีอย่างไรเนี่ยอะค่อยปลูกสองแรงช่วยกันแมรี่อย่าแปลงผักเขาแมรี่อย่าแปลงผักเขาอ้าวคุณหมอคะเดี๋ยวพืชมันตายค่ะคุณหมอโอเคค่อยๆปลูกค่อยๆรดน้ำไปคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งรดอุ้ยมันก็น่ารักดีนะมันชิลดีนะอุ้ยแต่กว่าผักจะโตกิ๊บต้องทำอย่างอื่นหาตังค์แล้วอะแต่คุ้ยขยะหาตังค์ได้ไหมคุ้ยระหว่างนี้กิ๊บจะต้องไปหาของป่าอารมณ์เหมือนแบบไปหาของป่าคุ้ยขยะหาเงินอะไรเงี้ยเนาะอะไรเหรอแบลลี่คุยอะไรเป็นไรอะปวดฉี่เหรอเอ้าเป็นไรปูชีเหรอปูชีเหรอโอ้นะเดี๋ยวเอาของมาเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปฉี่นี่คือจุดที่ไว้ฉี่ได้
โอเคอึดอัดมากโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บเข้าตู้เย็นไปก่อนเออแล้วมันไม่เก็บเข้าตู้เย็นล่ะคะเก็บเข้าไม่กินก็เก็บค่ะของอ่ะประหยัดไว้ก่อนเข้าใจไหมช่วงเนี้ยในขณะที่ตัวละครหญิงของเรากำลังเด็ดประชะพืชอยู่ตัวละครชายนอนหลับไปแล้วอ่ะดูดิแล้วนอนเตียงของผู้หญิงด้วยให้ตายเถอะไหนอีทำไมฉันถึงต้องทำงานคนเดียวด้วยเนี่ยอีชิงไปนอนก่อนได้ยังไงน่าโมโหจริงเลยแทนที่จะมาช่วยกันเธอได้ขี้เกียจอย่างนี้แล้วมันหน้าที่ฉันไหมหน้าที่ฉันมันเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เหรอมันจะมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยแต่นางบ่นนางก็ทำนะดูดินางดูมุกแบบปุยจิตโอ้โหนี่มีอะไรปุยปุยนี่คือเศษหญ้าหูดิลอยแล้วล่องสวยดีเหมือนกันนะคะกระสอนดอกไม้อะไรอย่างนี้ได้ปะงั้นเด็ดเยอะๆนี่นางจะแท้กระสอนดอกไม้ไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีเศษมาจะเพื่อตรงไหนเลยทำไมต้องมาเด็ดด้วยวะเด็ดทำไมอ่ะมีเหรอคิดไม่รู้ว่าทำไมไอ้คำว่าถอนรากคืออะไรอ่ะอันนี้ก็มีปะขอล่าน่าจะแบบยกเลิกการปลูกนะคะไม่น่าใช่นี่ไปนอนเถอะปะตอนนี้ความหูความสนุกติดลบมากอะโอ้ยเดินแบบขอเหี่ยวนี่ฉันจะนอนโอเคลาลาฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะเออตื่นแล้วตื่นปุ๊บก็หิวเลยหิวนะก็มาหนีมาทำหยิบของที่เหลือมากินต่อนะจ๊ะไปหยิบของที่เหลือมากินต่อดูสิเข้าสิงเลยฮึบตู้เย็นสภาพรับไปได้นี่ไงที่เหลืออืมกินคุกกี้ที่เหลืออืมรู้สึกอึดอัดทำไมอ่ะมันไม่อร่อยเหรออ้าวทำไมอ่ะมันไม่อร่อยเหรอแอนทำไม่อร่อยเหรอแอนเขาทำอาหารเก่งนะอะไรอ่ะต้องมากำจัดพ่นยาฆ่าแมลงโอ้โหพ่นจริงๆการพ่นยาฆ่าแมลงมันจะทำให้ผักมันมีสารพิษหรือเปล่าอ่ะกิ๊บควรเลือกไหมอ่ะดิการพ่นยาฆ่าแมลงมันช่วยไล่ศัตรูพืชไว้ก็จริงนะคะแต่ว่ากิ๊บกลัวผักที่โตขึ้นมามันจะมีสารพิษอ่ะดิโหอันนี้ต้นฟักทองใช่ไหมนั่นคือแถวต้นฝักผักกาดนะคะนี่ต้นฟักทองทั้งหมดเลยนี่โอ้แมลงมันคือแมลงอะไรนะมันคล้ายๆแบบกระจัวกระจัวป่ะแบบแมงเม่าแมงมันเหมือนแมงเม่าเคยเปิดหลอดไฟแล้วก็มีแมงเม่ามาตอมกันเยอะมั้ยคะคิดว่าหน้าตาเหมือนแมงเม่ามากกว่านะเนี่ยปกติพวกศัตรูพืชมันจะเป็นแมงอะไรคะพวกตั๊กแตนป่ะหนอนตั๊กแตนอะไรอย่างงี้ป่ะเออแต่แมงเม่าคิดไม่รู้นะว่ามันนับรวมด้วยหรอตึ๊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 มันใช่อ่ะดูอย่างนี้มันเหมือนแบบเหมือนเรากำลังเล่นทาร์มูลเวอร์ชัน 3D นะคะบอยเขากำจัดวัชพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารวบรวมน้ำเอารวบรวมน้ำไปทำอะไรอ่ะลองไปรวบรวมน้ำดิเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอารวบรวมน้ำไปทำอะไรใครมาเอามาทำอะไรเนี่ยเอาอ๋อสนุกเหรออ๋อสนุกเอาเล่นน้ำอะไรนะสนุกโอเคเรามาดูรอบสิมีอะไรอ่ะฝูงนกป่าเหรอผู้คุยต้นไม้เฝ้ามองสวัสดีอ้าวสวัสดีเจ้าพวกนกยังไงอ่ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะผู้คุยเรื่องวีดผู้คุยเรื่องอะไรผู้คุยเรื่องทวีตเหรอไม่ถึงทวีตเลยนะอ้าวแล้วลบด้วยอ้าวไม่พอใจอะไรอ่ะเข้าหาสอบถามเรื่องแมลงที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวนะถึงจะนกน้อยชอบกินแมลงอะไรหรือจ๊ะไปเดือนแล้วติดลบด้วยนะถามก็ไม่ได้เหรอเฝ้ามองก่อนก็ได้เฝ้ามองมองเฉยๆมองเฉยได้ไหมมองเฉยๆนกไม่พอใจอ่ะเราไปหาเงินดีกว่านี่ตรงนี้ได้ไหมตกปลาเนี้ยเอ้ยคิดว่าตรงนี้ได้นะตกปลานี่ไงตกปลานี้มาได้เวลาตกปลาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราฝากการตกปลาแล้วอ้าวโอเคนี่จะได้ปลาไหมแล้วก็ปลาไปขายเนาะไปทางชีวิตไปก่อนนะคะฮึอึยังไงได้ปลาไหมได้ไหมอ่ะ
กนานขนาดนี้เลยเหรอเอาไม่ได้เอาดูเหมือนปลาบริเวณนี้จะเก่งเกินไปบอยไม่อยากจับรับมือไหวอะไรวะจับปลาก็ไม่ได้คิมนี่คิมคงต้องขอตัวลาไปเดี๋ยวนะก่อนจะลาไปตั้งชื่อให้กระต่ายป่าตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะตั้งชื่อว่าบันแล้วกันนะคะนี่บันนิ่งบันให้ของขวัญบันดิให้ของขวัญให้ดอกไม้หรอ3บาทลองให้น้องหน่อยดิเอาไหมลูกสวัสดีจ้าเอานี่ไปไม่เจอชอบด้วยเหรอน่ารักอ่ะเดี๋ยวนะสนทนาเรื่องกระต่ายคุยกับน้องบันหน่อยแล้วโอ้ยน่ารักยินนะใส่หูอ้าวที่ให้ของแล้วให้ได้คุยด้วยแล้วไม่ได้อย่าทำแปลงผักน้องคงไม่มาลื้อแปลงผักใช่ไหมคลิปละกลัวน้องมาลื้อจริงๆเลยโอเคค่ะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะอย่าลืมนะคะใครอยากจะเสนอไอเดียอะไรก็สามารถพิมพ์บอกคลิปใต้คลิปได้นะคะหรือใครรู้อะไรมากกว่านี้ก็พิมพ์บอกได้นะก็วันนี้เดี๋ยวคลิปไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้คลิปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเวลาอ่านคอมเมนต์ในคลิปจะมีความสุขที่สุดเลยนะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายกิบบลีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ